ก็ได้เวลาของการฟังธรรมกันก็ให้ลองไปทำความระลึกดูว่าระหว่างคำว่าความรักกับความเกลียดชังและระหว่างความน่าอิจฉากับน่าสงสารก็ลองมาฟังกันดูว่าระหว่างคำว่าความรักกับคำว่าความเกลียดชังมีผลมีค่าในคนอย่างไรอาตมาจะสตาร์ทก็คือจุดเริ่มต้นทุกอย่างจุดเริ่มก็เริ่มจากตัวเราแล้วสิ้นสุดสุดท้ายก็คือตัวเราก็หมายถึงว่าเกิดถึงตายเราก็หายใจอยู่นี่แหละทุกอย่างเราเป็นผู้เริ่มแล้วก็เป็นผู้จบจะได้แค่ไหนก็เท่านั้นนี่คือจุดทีนี้อยู่อย่างไรให้เขารักทำตัวอย่างไรให้เขารักความรักก็มีอยู่หลายแบบรักแบบหนุ่มสาวรักแบบลูกของพ่อแม่รักแบบพี่น้องรักแบบเพื่อนฝูงแล้วก็รักแบบเจ้านายลูกน้องและความรักต่อครูบาอาจารย์ก็จะมีความรู้สึกไม่เหมือนกันต่างกันในแต่ละความรักซึ่งหัวใจตรงนั้นจะเป็นผู้คัดเลือกและเป็นผู้เลือกว่าเรามีความรักแบบไหนแม้แต่รักในการงานทำแล้วสบายชอบมีความสนุกด้วยแล้วก็ได้เงินทองด้วยทีนี้ถ้าเราย้อนกลับมารักนี้เป็นเช่นไรรักนี้เกิดอย่างไรทั้งหมดอยู่ที่การทำตัวและก็อยู่ที่ตัวทำสองคำเท่านั้นอยู่ที่ทำตัวและอยู่ที่ตัวทำหนึ่งคือเราทำตัวอย่างไรทุกวันนี้จะใช้เป็นนิสัยอย่างไรเราทำตัวอย่างไรมองออกไหมว่าทำไมเขาไม่รักเราทำไมเขาไม่ให้ความสำคัญเราหรือเราไม่สวยเราขุ่นไม่ดีเราอ้วนไปเราผอมไปเราเตี้ยไปเราดำไปเราขาวไปหรือเราสูงไปหรือเราโง่ไปหรือเราฉลาดไปตรงนี้ไม่จำเป็นต้องให้คนทั้งโลกรักเราหรอกไม่จำเป็นแต่สิ่งที่จำเป็นคือเราต้องรักตัวเองก่อน
รักมีอยู่ช่วงหนึ่งตมาไม่รักตัวเองและตมาเชื่อว่าหลายคนเคยผ่านจุดนี้มาบ้างอาจสักกี่วันเดือนปีจนถึงบางคนทำลายตัวเองแล้วก็ทำตัวแค่ทำร้ายอนาคตด้วยนะไม่รักตัวเองแล้วแล้วก็จะเดินไปในทางผิดไม่คบหาปราชญ์บัณฑิตหรือสัตบุรุษผู้มีธรรมนี่คือคนไม่รักตัวเองก็คือหมดแล้วโลกนี้ใครจะรักเราสักเพียงไหนเมื่อตนไม่รักตัวเองแต่มาบอกคุณได้แค่ 0.00 เคยได้ยินคำนี้ไหมมี 0.00 ได้ละ0เดียวก็น่าจะพอแล้วมั้งแต่มี 0.00 ทำไมอ่ะคนไม่รักตัวเองคนไม่มีอนาคตคนไม่มีความหวังคนไม่มีความสุขคนที่นับไม่ได้เป็นศูนย์ทั้งนั้นเลยแต่มาเคยผ่านจุดนี้มาแต่พอสักพักหนึ่งหรือสักเวลาหนึ่งแต่มาจำไม่ได้แล้วสติระลึกทวงชีวิตว่าถ้าเราไม่รักตัวเองโลกทั้งใบก็ไร้ค่านั่นคือการเสียเวลากับชีวิตที่ไม่มีค่าอะไรเลยเพราะคุณทิ้งชีวิตตัวเองจบไหมจบนะคำนี้คุณทิ้งชีวิตตัวเองโยมดูบางคนประชดชีวิตเพราะอ้างเหตุผลว่าเขาไม่รักเราว่าแล้วยังไงเขาไม่รักเราแต่เรารักตัวเรานี่คือภูมิป้องกันภูมิป้องกันชีวิตที่ไม่ให้อ่อนแอและไม่ให้เสียศูนย์ก็คือเราจะต้องมีหลักให้กับตัวเองถ้าเรามัวแต่ส่งจิตออกข้างนอกโดยไม่ได้กำหนดรู้ภายในจิตตัวเองแล้วจะมีค่าอะไรหัวใจดวงนี้อาตมาบอกว่าความสุขของอาตมาณชั่วโมงนี้ไม่ใช่สุขนอกจิตและไม่ต้องวิ่งไปหาสุขข้างนอกนี่อยู่ในใจอาตมาพอแล้วความสุขอยู่ที่หัวใจอาตมาอาตมาไม่ต้องขอใครเลยจากนั้นเหลือแต่ทำยังไงให้มีคุณค่าอยู่ยังไงให้มีราคาค่าของคนก็ทำตนให้เป็นที่รักแต่ไม่ใช่รักขโมยนะทำตัวให้เป็นที่รักเพราะโลกที่มีสมมุติอยู่แต่มาเคยได้ยินคำนี้อยู่เรื่อยเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ไปเปิดดูในพระไตรปิฎกมีคำนี้อยู่ฉะนั้นอาตมาไม่ต้องการตำราที่เป็นเพียงอักษรแต่อาตมาต้องการความรู้ที่เกิดให้เป็นจริงในชีวิตที่ใช้ได้เป็นความรักไปไหนเราต้องมีค่าอยู่ให้มีราคาเริ่มต้นคือรักตัวเอง
แต่รักนี้ไม่ใช่แย่งชิงและเห็นแก่ตัวแต่เป็นการรักด้วยคำว่าให้แล้วก็เสียสละนี่คือความรักที่สะอาดมิใช่ความรักสีดำแต่มาเคยได้ยินเพลงมันหลายสีจังเลยสีดำสีชมพูสีขาวหลายสีจังเลยมันก็จริงอยู่นะเพราะในห้วงหนึ่งบางทีก็เป็นสีชมพูบางทีก็สีขาวแต่บางครั้งก็สีดำหรือว่าสีแดงก็แล้วแต่รักที่บริสุทธิ์รักที่มีแต่ให้รักที่เห็นแก่ตัวมีแต่ทำลายและแย่งชิงไม่ดีเลยไม่ดีรักที่กำลังหวานก็เป็นสีชมพูหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องถามคนแต่งเอาความรักอยู่มาสีอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ที่รู้อยู่ให้มีความรักเริ่มจากตัวเองแล้วส่งต่อให้กับผู้อื่นหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นนี่แหละคือความรักจะไม่มีการทำลายเบียดเบียนให้ร้ายแต่ถ้าเติมกิเลสเข้าไปมีตัณหาเข้ามามีโลภมีโกรธมีหลงเข้ามาจึงเกิดเรื่องราวมากมายที่เกิดจากคำว่าความรักจริงๆความรักไม่เคยทำลายใครเลยมีแต่คอยดูแลใจกันมีแต่แบ่งปันกันแต่เมื่อไรความรักนั้นเติมด้วยกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะธรรมะขอใช้ทั้งโลกหน่อยเฮงซวยเป็นความรักเฮงซวยนี่ทั้งโลกนะเป็นความรักสีดำจิตถูกปกคลุมไปด้วยความไม่เข้าถึงความรักอันเป็นแก่นความรักไม่ทำลายใครตั้งแต่อดีตถึงวันนี้ความรักจะไม่ทำลายสิ่งใดเลยมีแต่ความเกลียดชังเท่านั้นเราไปแปลงความรักเป็นความเกลียดชังเป็นความโกรธเป็นความหึงหวงเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจไม่ใช่แล้วคุณไปแปลงเสียแล้วคุณไปแปลงเสียแล้วมันเรารักตัวเองเราคิดจะทำลายตัวเองจริงหรือไม่มีแต่ปรารถนาดีหวังพบผ่านแต่สิ่งดีๆถูกไหมแน่นอนฉะนั้นวันนี้ตมาพบความรักโดยเฉพาะตมามีความรักต่อพระพุทธเจ้ารับรองได้เป็นความรักที่ไม่มีคำว่าเห็นแก่ตัวไม่เพราะพระพุทธเจ้าให้ความรักต่อดวงจิตทุกดวงพระองค์ลงทุนสี่อสงไขยแสนกับเพื่อตรัสรู้และมาโปรดเวนยสัตว์พระองค์ไม่ได้เรื่องทรัพย์สินสมบัติหรือเรื่องคำว่าเห็นแก่ตัวแต่พระองค์ได้โปรดสัตว์เป็นแสงสว่างเป็นหนทางแห่งนะหรือขาดนี่ไงพอนึกถึงพุทธะ
ชีวิตมาเป็นมงคลสูงสุดเลยพอกล่าวธรรมะความทุกข์ความเศร้าความโศกใครทำแหลนไม่รู้เวลาเดี๋ยวไม่รักตัวเองนะบอกไว้ความทุกข์ความเศร้าความโศกความวิปโยคเดี๋ยวโดนองค์นี้เดี๋ยวโดนความทุกข์ความเศร้าความโศกจะไม่เกิดในใจเราเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหัวใจเราเป็นทองคำไปแล้วไม่ใช่เป็นเพียงก้อนเนื้อก้อนหนึ่งที่ต้องเน่าวันหนึ่งวันนี้จะมาเริ่มเข้าใจว่าหัวใจทองคำเปลี่ยนหัวใจเน่าๆเป็นหัวใจทองคำเห็นไหมโยมเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะเรารักตัวเองปรารถนาสิ่งดีๆให้กับตัวเองและนำความเจริญความผาสุกมาให้กับตัวเองนี่คือจุดเริ่มต้นที่สุดยอดเลยนิมนต์องค์นี้ไปซะไปให้ออกไปซะไปนิมนต์ออกไปจากที่นี่ไปออกไปซะ ถ้าเราไม่เข้าใจความเกลียดชังกำลังมาเพราะอะไรรู้ไหมจุดเริ่มก็คือตัวเราเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งหมองมัวทำให้ชีวิตมัวหมองแล้วใจเราไม่โอเคไม่โอเคเพราะอะไรรู้ไหมใช้ผิดพูดผิดคิดผิดทำผิดแล้วก็ผิดการงานผิดสมัยผิดเวลาสับสนไปทุกเรื่องแล้วเรื่องวุ่นวายก็จะตามมาแก้กันไม่ไหวนะแล้วทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือมีผลพวงไม่ได้ถ้ายิ่งคำว่าทีมโยมเข้าใจคำว่าทีมเวิร์กไหมถ้าไม่เวิร์กนี่ไม่ได้แค่เอาว่าโยมเคยเขาพายเรือแข่งจะเป็นกี่ผีพายก็ตามถ้า
คนใดคนหนึ่งสะดุดลำที่พายกันทั้งหมดจะเป็น20ฝีพายหรือจะเป็นกี่สิบก็ตามแพ้หรือคนที่จะงัดท้ายหรือคนที่จะคอยงัดจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เลยไม่ได้เลยแพ้ทุกคนก็จะกลับมาโทษเพราะคนนี้เริ่มเป็นที่เกลียดชังเริ่มเป็นที่ไม่ประชาโลกไม่แฮปปี้กันแล้วเพราะคนนี้เขาจะคัดเราออกในที่สุดหรือถูกกำจัดเสียหรือต้องยุติตัวเองอย่างพระเมื่อกี้เวลาไม่ใช่นั่งฟังธรรมไม่ใช่เวลามือถือไม่ใช่ต้องคุยธุรกิจไม่ใช่พันล้านหมื่นล้านแสนล้านอะไรที่ต้องพกมาไม่จำเป็นแต่มาไม่เคยพกมือถือช้านิด1นาที2นาที10นาทีก็ไม่เป็นอะไรนี่ไงอยู่ยังไงเป็นที่รักและถนอมเข้าใจคำว่าความรักเริ่มจากตัวเองและสิ่งที่เราส่งความรักต่อไปและมีต่อกันดูแลกันรักษากันไว้ถ้าคนนั้นไม่เห็นค่าความรักที่เราให้เขาก็ไม่มีค่าอะไรที่เราจะต้องไปเสียใจกับคนเหล่านั้นเขาไม่มีค่าพอที่จะรักษาใจเราได้หรือที่จะดูแลเราได้หรือจะให้ความสุขเราได้ไม่ต้องเสียใจอะไรไม่ต้องไปสดนี่ไงคนคิดเป็นคนดูแลตัวเองเป็นไม่ต้องไปเสียหลักกับชีวิตไม่ต้องไปเป็นโรคหัวใจตีบตันอยู่ไม่เอาหรือแตกไม่เอาแล้วทีนี้ความเกลียดชังเริ่มต้นจากตัวเองบางครั้งโยมเชื่อไหมพวกเราเคยเกลียดตัวเองธรรมะเคยเกลียดตัวเองเคยด่าตัวเองตอนนี้เปลี่ยนเป็นอบรมสอนตัวเองไม่ได้เกลียดแล้วปรารถนาดีนี่ไงความเกลียดชังทำลายให้ร้ายเบียดเบียนแม้แต่ตัวเองและสิ่งที่อยู่ใกล้เราทั้งหมดโยมเห็นไหมว่าทุกวันนี้สังคมโลกที่มีเรื่องราวมากมายไม่ว่าอยู่บนชั้นศาลหรือว่าเป็นศาลเตี้ยกันแล้วแต่จนถึงระดับผู้นำสูงสุดของโลกไปนี้ของแต่ละประเทศถ้ามีคำว่าความเกลียดชังเอาโยมดูบ้านเมืองเราเป็นไงโยมเป็นไงเห็นใช่ไหมได้ยินได้เห็นความแตกแยกความไม่เอื้อเฟื้อต่อกันความไม่ลงตัว
สุดท้ายกลับมาเป็นคำว่าความไม่ชอบจนถึงว่าเกลียดชังจนถึงสาปแช่งจนถึงด่าดีไม่ดีทำลายเพื่อยุติสิ่งนั้นน่ากลัวเนาะมนุษย์ทำไมต้องมีอาวุธด้วยถ้าโลกนี้ไม่มีอาวุธกันทั้งหมดเลยอยู่กันไม่ได้จริงหรือก็เพราะทุกคนมีคำว่าความกลัวกลัวจะถูกรังแกกลัวจะสู้เขาไม่ได้กลัวเขาจะเอาเปรียบกลัวเขาจะแย่งชิงกลัวเขาจะมาครอบครองสิ่งที่เป็นของเราเรื่องนี้จึงตามมามากมายก่ายกองแต่ถ้าขึ้นว่าความรักคำแรกความเกลียดชังถ้าไม่มีอาวุธไม่ได้ใช้เลยผลิตมาจิ้มฟันพอแล้วพอแล้วไอ้นี่อะไรก็ไม่รู้เห็นไหมเกลียดชังจบที่ทำลายอยู่ด้วยการให้ร้ายแล้วทำไมต้องมีด้วยไหนบอกว่าพวกเราเจริญแล้วสัตว์ใช้เขี้ยวเล็บมนุษย์จำเป็นด้วยหรือแค่ปังตอไว้หันก็พอแล้วไม่ต้องมีนิวเคลียร์หรอกอาตมาจะไปใช้ทำไมนิวเคลียร์ในใจอาตมาไม่มีนิวเคลียร์สักกะติดึงเลยไม่มีมีแต่คำว่าอยู่เย็นเป็นสุขรู้เหตุแห่งทุกข์แล้วก็ดับทุกข์นั้นเสียแค่ปากกัดตีนถีบก้นขิดทำมาหาเลี้ยงชีวิตดูแลครอบครัวดูแลคนในชาติเราก็พอแล้วอย่าไปละเมิดกันเลยกฎเขาก็มีกันอยู่แล้วแต่สุดท้ายก็ไปละเมิดกฎนี่ไงจึงเกิดความระแวงกันถูกไหมล่ะของในบริษัทเราก็กลัวถูกคนขโมยแย่งชิงหรือคดโกงหรืออะไรเติมเข้าไปอีกนั่นอำนาจแห่งความเกลียดชังทั้งนั้นเลยเพราะความเกลียดชังบางอย่างก็มาจากความว่าริษยาธรรมกริษยาเป็นรากแห่งความชั่วร้ายที่ค่อยๆกลายพันออกมาแล้วไม่รู้ว่าเราจะควบคุมมันได้ไหมเดี๋ยวว่าพวกเรามีวัคซีนแก้ความริษยาได้ไหมถ้าได้ละครเนี่ยไม่มีบทแสดงแล้วนะจบเลยนะมีแต่พระเอกนางเอกนั่นนะดูกันแบบอันนี้ของพวกเราเวลาดูก็ลุ้นให้สู้กันอยู่เรื่อยพวกเรานี่กระชาติบนะถ้าหนังบูแล้วก็ดูบกมันเลยล่ะถ้าหนังพระนั่งเทศนั่งสอนบอกกูไม่ไปหลับอยู่บ้านดีกว่าแสดงว่าพวกเราก็ยังชอบแบบใช้แบบสะใจกันตาต่อตาฟันต่อฟันไม่เอา
เปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเป็นความสงสารจากริษยาเปลี่ยนเป็นความสงสารนี่ต้องเอาหัวใจเจ้าคุณสุนทรไม่เหยียบย่ำไม่ซ้ำเติมใครแต่กฎต้องเป็นกฎเพื่อความเรียบร้อยเมื่อกี้ให้พระออกไปแล้วเพราะความเรียบร้อยไม่ได้ไปทำลายท่านหรอกแต่ให้รู้ใช้ชีวิตให้มันถูกเวลาพูดให้มันมีภาษาทำให้มีผลงานแล้วก็จ่ายอะไรก็ให้มีความคุ้มค่าเอานะเวลาสมควรจะได้โมทนาศรัทธาเจ้าภาพวันนี้ก็มี5ศรัทธาเจ้าภาพวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2563ขึ้น7ค่ำเดือน11ปีชวดวันนี้ก็มีรองประธานกฐิน ได้จองเข้ามา 100,000 บาทนะรองประธานวันที่4ตุลา63ที่จะมาถึงอีก10วัน11 12วันจากโยมนพพันโยมพนารัตบู1กอง1ทุนจากประเทศไต้หวันก็ขอโมทนา 100,000 บาทแล้วก็มีผู้ร่วมธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกจากโยมวิภาพรโอรานกิตติพร้อมครอบครัว 10,000 บาทแผ่บุญกับพ่อบุญมาแม่พานามมงคลและเจ้ากรรมนายเวรเทพที่รักษาโยมพรทิพย์อึ้งสกุลอีก 20,000 บาทและทำบุญกฐินอีก 20,000 บาทโมทนาสาธุโยมยุภาพรสมิทธ์พร้อมครอบครัวอีก 10,000 บาทโมทนาสาธุของธรรมสัญจรแล้วมีเจ้าภาพวันนี้คณะที่หนึ่งจากโยมตวงรัตน์อนันต์กังสดานทำบุญวันเกิดนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยแผ่บุญให้กับนายคงคอยแซ่เบ้นางอี้แซ่เต้แต้นางผิวนางพอแซ่ก๊กนะแซ่ก้วงอาจจะมาอ่านผิดขออภัยนะโยมนะภาษาจะไม่ชินและก็นายเปียงเคียงแซ่เจงอาม่าสะพานดำนายเป่งสูนางเล็กแซ่งูและเทพที่รักษาเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมในเวรและบริวารทั้งหลายเจ้าภาพคณะที่สองจากโยมมนพโยมสุภาวันบุญขันโยมเจียมบุญขันมุทนาเจ้าภาพคณะที่สามจากโยมวิวันแซ่อึงแม่โยมมนตรานิ่มไพศาลแผ่บุญให้กับนายสงวนนิ่มไพศาลเจ้ากรรมในเวรคณะที่4จากโยมดวงแก้วเหล็กสีพร้อมครอบครัวแผ่บุญให้กับพ่อชาลีเหล็กสีพ่อเสวยแม่ทองคำบัวทิพย์คณะที่5จากโยมพัทิชาชัยอัคคโคมและโยมปันวัดอัคคทรไตรทิพย์โยมชาญศักดิ์โยมสุภัตราแสงซื่อพร้อมครอบครัวก็ขอบูชาศรัทธาเจ้าภาพและผู้ร่วมวันนี้ก็มีโยมปุณิกาศรีนาถนันพร้อมครอบครัวเอาละจากนี้พระสงฆ์ก็จะให้พรนะก็ขอเตือนทุกคนให้รักษากฎระเบียบอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ได้อย่างไม่ขัดแย้งกับที่ที่เราอยู่กฎที่เขาวางไว้ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ไปจากที่ตรงนั้นเสีย
ดีกว่าให้เขาไล่เราไปนะเราอย่ามองแต่ตัวเองเราต้องมองสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราอยู่และสิ่งที่เราร่วมสิ่งรอบตัวคนมีปัญญาเขาจะมองตั้งใกล้จนถึงไกลแล้วเราจะเข้าใจคำว่าปัจจุบันและอนาคตและที่เป็นอดีตตั้งใจนะรับพรกันยะถาวาริวังหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันดารายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสิมาขันธานุภาเวนะตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรสัพเพเตภยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปาทวาสัพเพเตตุนิมิตสัพเพเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวันธนวัตตโกสิริวัตตโกยัสวัตตโกภัลลวันสุขวัตวัตตโกโหตุสัพพทาทุกขโลคภยาเวราโสสัตตจุปาทังวางอเนกังอันตรายาปิวินานอัชสาชยเศรษฐิธนังลาภังสวัติภาคยังสุขังบาลังยุจวานโนจะโพวคังบวติจะยสวาสตวัสสะจะอายุนวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังราคันสัพพพุทธานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสตาโสธิภวันภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาโสธิภวันตุเตนิมนต์ทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมและเจ้าภาพได้ร่วมกันพิจารณาอาหารและทานเป็นยาอายุวัฒนะกันนะโยมหมอตักหรือยัง